เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะถ้าฟังข้อมูลจากทางล่ามชาวเมียนมานะครับที่ก็ได้ข้อมูลมาจากทางเพื่อนของผู้ตายเนี่ยเราไล่เรียงทำลายแบบนี้นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันไหนบ้างมีเหตุการณ์มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมครับโดยเพื่อนของผู้ตายเล่าให้กรรับล่ามฟังแบบนี้นะครับว่ากลุ่มของผู้ตายตอนแรกนะฮะเดินทางมาถึงชายแดนเนี่ย11มรกราคมที่ผ่านมานะครับนั่นคือเริ่มต้นนะฮะเข้ามาที่ชายแดน11มรกราคม จากนั้นมีนายหน้าเป็นชาวอินเดียนี่ยนะครับเดินทางไปรับนะฮะในวันที่12มกราคมแล้วก็พามาพักนะฮะพามาพักที่กรุงเทพนะครับจากนั้นตอนแรกมาพักย่านสีลมก่อนฮะม,มาพักย่านสีลมก่อนหลังจากนั้น13มกราคมชาวอินเดียมีการไปติดต่อปไปติดต่อขอเช่าบ้านในซอยสงแกง,ง,งแงงามที่เกิดเหตุย่านบางบอนก็คืออยู่สีลมก่อนสักสองวัน สักสองคืน13มกราคมชาวอินเดียไปขอเช่าบ้าน14มกราคมวันรุ่งขึ้นนายจ้างชาวอินเดียก็เลยพาเมียนมา6คนเนี่ยไปพักที่ซอยสแกงามโดยที่ไม่ให้ออกไปไหนเพราะว่าอา้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายนะไปไหนไม่ได้นะให้อยู่ที่นี่จนกระทั่งวันเกิดเหตุก็คือ19มกราคมนะครับเวลาประมาณ13นาฬิกาชาวอินเดีย2คนเนี่ยเดินทางมาที่ตึกแถวที่เกิดเหตุอีกครั้งจากนั้นก็เรียกให้ชาวเมียนมา6คนลงมาข้างล่าง มีการขังให้อยู่ในห้องครัวนะครับแล้วก็เรียกผู้ตายนะครับซึ่งมีอายุมากที่สุดเนี่ยให้ขึ้นไปชั้นบนก็คือขึ้นไปชั้นสามเพื่อพูดคุยอะไรบางอย่างนะฮะแต่คนอื่นอยู่ข้างล่างหมดนะฮะให้ผู้ตายนี่ขึ้นไปคนเดียวจนกระทั่งเวลาประมาณ15บหนาฬิกานายจ้างชาวอินเดียเนี่ยได้ให้ชาวเมียนมาที่เหลืออีก5คนเนี่ยออกจากที่พักไปบอกถ้ายอย่างนั้นเดี๋ยวไปส่งไปทํางานสีลมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปส่งก่อนเดี๋ยว เอคนที่อยู่ข้างบนเดี๋ยวจะส่งตามไปไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะตามไปทีหลังสุดท้ายก็พาเชาวเมีนมาออกจากจุดนี้ไปนะครับแต่เห็นว่าก็เดแหละก็คือไปไป็นถึงสีลม,มนะทิ้งไว้กลางทางเขาต้องโบกแท็กซี่ออกไปเองจากนั้นนะครับช่วงเวลา18นาิกา28นาทีครับปรากฏภาพวงจรปิดชาวอินเดีย2คน ไปซื้อตู้แช่นะฮะนี่ฮะไปสั่งตู้แช่ที่ห้างนะฮะอันนี้ก็เท่ากับอนุมานได้ว่าพาห้าคนไปทิ้งตัวเองมาซื้อตู้เย็นมาซื้อตู้แช่แล้วก็ให้ตู้แช่เนี่ยมาส่งที่บ้านนี่คือทำลายนะคือให้ห้าคนออกไปก่อนเหมือนต่อเนื่องกันเลยห้าคนออกไปก่อนปุ๊บไปห้างไปห้างไปสั่งตู้แช่เอาตู้แช่ก็มาส่งบ้านที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นกลุ่มชาวเมียนมาเขาบอกหลังจากเขาออกจากบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถติดต่อผู้ตายได้อีกเลยแล้ว วันที่20มก,กราคมฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบนะครับว่า20นาฬิกาห้นาทีชาวอินเดีย2คนนี้หนีออกนอกประเทศนะครับ oh. เที่ยวบินท G337 นะครับจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังเมืองชนายของอินเดียนะฮะก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือไปซื้อตู้แช่ในวันศุกร์ก็น่าจะก่อเหตุวันศุกร์นะฮะหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็คือวันเสาร์ค่ำๆบินไปอินเดียเลยนะครับแล้ววันที่21มก,กราคมเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย ก็เป็นวันที่เพื่อนชาวเบนมาเขาสงสัยแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนเอ๊ะทำไมหายไปเลยติดต่อก็ไม่ได้สงสัยว่ายังอยู่ในที่พักนี้หรือไม่ก็เลยตามกลับมาแล้วก็อย่างที่เรารายงานไปครับประตูด้านหน้าล็อกก็เลยขอความช่วยเหลือเพื่อพังประตูเข้าไปสุดท้ายก็พบเพื่อนเขาเป็นศพถูกหั่นอยู่ในตู้แช่จริงๆนะฮะนี่คือไทม์ไลน์ไล่เรียงกันแบบนี้นะครับ